สวัสดีครับหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงโน้ตเสียงสูงตั้งแต่ตัวมีตัวฟาชาร์ปขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วปัญหานั้นน่ะมันเกิดมาจากการที่เราจับทิศทางไม่ได้คือถ้าเราซ้อมลองโทนเนี่ยเราจะรู้ว่าโน้ตแต่ละระดับเสียงเนี่ยเสียงต่ำเราต้องเปิดคอมันจะต้องใช้ลมแบบลงไปข้างล่างนิดนึงทิศทางลมนะแต่พอเป็นโน้ตเสียงสูงๆเราต้องยิงขึ้นไปข้างบนนิดนึงถ้าเราซ้อมลองโทนอ่ะเราจะจําได้ว่าเราต้องใช้ทิศทางลมยังไงแต่ถ้าตอนที่เราสตาร์ทลมในการออกเสียงโน้ตเสียงสูงเลยเนี่ยแล้วถ้าเราสตาร์ทด้วยทิศทางลมที่แบบผิดที่ก็คือสมมติว่าแทนที่มันต้องไปอย่างนี้แล้วเราดันสตาร์ทไปอย่างนี้มันก็เลยจะเกิดเสียงอู๊ดขึ้นเสียงอู๊ดคือสมมติคุณจะเล่นตัวฟาสูงนะเสียงอู๊ดคือเพราะทิศทางลมมันผิดไงถ้าเราจําได้ว่าทิศทางลมเสียงสูงเนี่ยแต่จะจําได้เนี่ยเราต้องซ้อมลองโทนสำคัญมากนะเบสิกการซ้อมลองโทนเนี่ยต้องลองโทนเนี่ยคือนอกจากกลุ่มเสียงนิ่งแล้ววิธีที่จะฝึกลองโทนให้ดีคือเราต้องจำทิศทางลมให้ได้อย่างเช่นตัวฟาสูงเนี่ยเราอาจจะต้องยิงลมขึ้นไปเฉียงๆด้านบนนิดนึงแต่ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางลมลงมาตรงกลางมันก็เลยตอบไม่ออกมันก็เลยอู๊ดนะดังนั้นวิธีฝึกเนี่ยให้ลองตั้งโจทย์อย่างเช่นเอาให้ออก1ครั้งอีกครั้งหนึ่งให้อูดให้ออกสังเกตนะคือชี้ที่ทางลมแบบนี้ออกคือยิงขึ้นข้างบนแล้วอูดคือยิงลงไปตรงๆพอคล่องแล้วลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่อย่างเช่นเป็นอะไรดีเป็นออกแล้วก็ไม่ออกนะออกสองทีออกแล้วก็ไม่ออกยิ่งขึ้นตรงกลางนะลองดูนะลองฝึกดูคุมให้ได้ดั่งใจแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเล่นจริงเนี่ยคุมให้ได้ดั่งใจคือก็ต้องออกทุกครั้งนะครับนอกจากอยากสร้างเทคนิคพิเศษเอฟเฟกต์แปลกๆให้มันเสียงอูนี่ก็คือก็แล้วแต่ฝึกซ้อมดูนะครับลองฝึกซ้อมดูของพวกนี้ต้องซ้อมให้เกิดความชำนาญจำให้ได้ว่าทิศทางลมใช้ยังไงแล้วเราจะไม่หมดปัญหาเรื่องเป่าแล้วเสียงอู๊ดออกไปแน่นอนครับผม